冲淌到头。ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการวาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD กด35ในรายการชุมทางดาวประกวดกันต่อนะฮะหลังจากที่ทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราประกวดเอาตัวแทนเยาวชนจิตอาสาจาก77จังหวัดทั่วประเทศมาแข่งขันครับหลังจากนั้นก็เข้ารอบ2วันนี้เราดำเนินมาถึง2จังหวัดสุดท้ายนี่คือโครงการที่มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและก็มีถ้วยจากกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับรายการชุมทางดาวทองในการจัดการประกวดครั้งนี้นี่คือซีซั่นชุมทางมิราเคิลมิวสิกการประกวดของเราในซีซั่นนี้ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการพิเศษศิลปินแห่งชาตินะฮะครับผู้ที่เป็นกรรมการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับและกรรมการผู้ทรงเกียรติของเราในวันนี้ศิลปินแห่งชาติคุณครูนครถนอมทรัพย์นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยทศพลหิมพานต์ผู้สืบทอดการร้องเพลงจากราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์สลักจิตดวงจันทร์ผู้คำวอร์ดในวงการเพลงลูกทุ่งและลูกทุ่งอินดี้เจ้าของค่าย Big Love Music สามารถทองขาวนั่นคือคณะกรรมการของเรานะครับครับผมแน่นอนคนชนะในระหว่างจังหวัดเมื่อชนะจังหวัดคู่ต่อสู้แล้วมีโอกาสชนแชมป์มีรายชื่อแชมป์ดังต่อไปนี้ครับลิขสิทธิ์เพลงของเรามีอะไรบ้างต้องขอขอบคุณนะครับบริษัท SSK พรับบิชชิ่งจำกัดนะครับบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดลิขสิทธิ์เพลงโดยพี่องค์สลักจิตดวงจันทร์ลิขสิทธิ์เพลงจากค่ายไผ่ร้อยกอบริษัท RMS Studio and Multimedia จำกัดและบริษัท 4S Thailand จำกัดครับผมครับผมเอาละฮะในระหว่างการประกวดไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรหากเสียชีวิตบนเวทีบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1ล้านบาทถ้าอุบัติเหตุนั้นก่อให้เกิดกระดูกหักครับบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1ล้านบาทรอบ2ของการประกวดร้องเพลงระดับประเทศโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและมูลนิธิ Miracle of Life ในรอบนี้เราจะคัดเหลือเพียงแค่20จังหวัดเท่านั้นที่จะได้ไปต่อใครจะเป็นเยาวชนจิตอาสาที่ได้สานฝันสู่การเป็นศิลปินจังหวัดไหนคือที่สุดต้องติดตามให้ดีและแน่นอนครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว2คนสุดท้ายไปพบกับมิราเคิลมิวสิกนครปฐมและมิราเคิลมิวสิกจากสกลนครพบนครปฐมแล้วสกลนครสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเข้มข้นทุกครั้งกับการประกวดร้องเพลงระดับประเทศคนสุดท้ายที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศจะเป็นใครระหว่างมิราเคิลมิวสิกจากสกลนครหรือนครปฐมวันนี้รุ้นแน่นอนมารอบนี้มีความรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยปรับตัวเองการแต่งเนื้อแต่งตัวเขาดูเป็นนักร้องอาชีพให้แววมากขึ้นนครปฐมที่บ้านอยู่ตรงไหนแถวในเมืองหน้าโรงเรียนสิรินธรครับหน้าโรงเรียนสิรินธรหลังวัดไผ่ล้อมทางไปตลาดปฐมมงคลไม่ครับไกลนิดนึงครับไกลนิดนึงใช่ครับก็มีป้อมยามอยู่กลางถนนเลยจำไม่ได้แล้วคงคุยคนละจังหวัดกันนะพี่อ๋อเหรอพี่จำจังหวัดผิดนั่นจังหวัดอะไรอ่ะที่พี่พูดอุบลเอาเหรออันนี้นครปฐมอีกสกลนครบ้านอยู่ตรงไหนบ้านอยู่อากาศอำนวยค่ะอยู่ในเมฆไงอยู่บนเมฆใช่หนูอยู่บนเมฆใช่ไหมเป็นนางฟ้าไม่ใช่เป็นนัดกันมาเป็นอำเภอหนึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนครนี่ค่ะแนะนำจังหวัดนครปฐมอันยิ่งใหญ่ของเราเมืองแห่งพุทธเมืองแห่งธรรมนครแห่งพระปฐมเจดีย์ให้พี่น้องประชาชนอยากไปเที่ยวเชิญส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันสนามจันทร์งามล้น
พุทธมณฑลคู่ธานีพระปฐมเจดีย์เสียดฟ้าสวยงามตาแม่น้ำท่าจีนครับแล้วก็ข้าวเหนียวปิ้งอาลีกุ้งอบภูเขาไฟก๋วยเตี๋ยวเชยไว้ชิมอะไรอย่างนี้ที่พี่พูดนี่มันสปอนเซอร์ส่วนตัวพี่งานเลยนะเฮ้ยนี่มันเป็นของนางประจำจังหวัดเป็นร้านประจำก๋วยเตี๋ยวห้วยภูนี่มันเกิดตรงนครปฐมใช่ไหมผมไม่เคยทานเลยครับอบยังเรียนหนังสืออยู่ป่ะลูกตอนนี้ไม่ได้เรียนแล้วครับผมเขาไล่ออกเหรอไม่ใช่ครับออกมาช่วยพ่อครับพ่อทำสวนอยู่ครับผมใช่ครับทำเพื่ออะไรลูกก็มีสวนชมพู่ฝรั่งมะนาวครับเขาทำสวนถ้ายังไม่อายุ18มีทางเลือกให้หนูช่วยพ่อแม่ทำไงกรมดุริยางทหารบกรับกำลังพลเข้าเรียนดุริยางฟรีถ้าอายุไม่เกิน18ปีเรียน3ปีติดยศ10ตรีพ่อแม่จะได้รับสวัสดิการเช่นข้าราชการทหารทุกท่านตั้งแต่ลูกเข้าเรียนเป็นไงก็ฟังดูดีครับแต่ว่าไม่สนใจ เพราะว่าพี่สวนอยู่แล้วไงสามสวนดีไงถ้าเขาไปเรียนเนี่ยมันเหมือนโรงเรียนประจำไงพี่นกก็จะไม่มีใครดูแลคุณพ่อคุณแม่เสี่ยงล่อๆแบบนี้ถ้าเกิดมีคนงานที่อยู่ในสวนเนี่ยเวลาเขาทำอะไรพี่เองจะดูลูกน้องเองยังไงวะแกอย่าทำอย่างนั้นสิเสียงหล่อตลอดเลยเอ้าผ่านนครปฐมไปคนนครแนะนำจังหวัดตัวเองพระธาตุเชิงชุมคู่บ้านพระตำหนักภูพานคู่เมืองงามลือเรื่องหนองหานแลตระการปราสาทพึ่งสวยสุดซึ้งสาวภูไทยถิ่นมั่นในพุทธธรรมค่ะสถานที่ท่องเที่ยวถ้าเป็นวัดก็หลักๆเลยจะเป็นพระธาตุเชิงชุมแต่ถ้าจะไปมูหน่อยก็จะไปแบบวัดถ้ำผาแดนหรือไม่ก็ไปเต่างอยอะไรประมาณอ๋อเต่างอยอยู่เอาละเรามาดูกันแข่งขันกันดีกว่า2คนที่ตกลงกันหรือยังว่าใครเป็นคนร้องก่อนยังเลยครับผมยังเลยจะยี่จุบใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวนะกติกาเนี่ยมันแค่ค้อนกันไกลกระดาษนะกันไกลกระดาษไอ้นกปืนน้ำอะไรนี่อย่ามันแน่นเดือดขาดพร้อมไหมหนึ่งสองทึกใครแพ้ใครชนะผมชนะผมได้เป็นคนเลือกครับเอาโอ้พอดูพอลูกงามเอาเลยหล่อเหลือเกินเลือกดิล่ะผมขอร้องทีหลังครับไอ้คิดไปนั่งรอร้องแล้วคุณจะใช้เพลงอะไรในการขับร้องตะวันรับฟ้าค่ะสนับสนุนช่วงนี้โดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองตราแม่ครัวฉลากทองจ
ะคอยจนชั่วชีวิตตราบชั่วฟ้าดินน้องลืมไหมลองต่อไปเป็นหน้าที่ของฝ่ายชายน้องอ๊อฟฟังแล้วยังอยากจะร้องต่อไหมต้องสู้ครับผมนี่คุณจะเอาอะไรมาต่อสู้หรอครับเพลงห้องนอนคนจนครับผมห้องนอนของคนจนจนไม่ได้ฟังนานแล้วเสียงนี้นะน้องเต้าโชว์ความหวานสุดคลาสสิกไปแล้วช่วงหน้ามาดูหนุ่มอ๊อฟจากนครปฐมกันบ้างสนับสนุนโดยธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้บริษัท TQM Insurance Broker จำกัดกาเนียบรายท์คอมพีทวิตามินซีบูสเตอร์เซรั่มยาน้ำแก้ไอขับเสมหะตราโบแดงมีตัวยาสมุนไพรทั้งหมดมากถึง11ชนิดนะรู้ยังรอรีเอซอฟแอนด์เซฟหลับสบายคู30เซนติเมตรเนเจอร์กิฟต์คุณเคยคิดว่าคุณเป็นไวทองไหมไวทองปวดเมื่อยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวห่มผ้าก็ร้อนเอาผ้าออกก็หนาวหงุดหงิดง่ายใครมาก็ชวนทะเลาะถ้าคุณกลัวเรื่องไวทองผมว่าคุณควรจะดูแลตัวเองด้วยกระชายพลัสนะครับเราอยากให้คุณชะลอไวทองด้วยสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยตีผลากระชายและภูคาวทำหน้าที่ให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับสมดุลของฮอร์โมน wow. เราจะได้ไม่เป็นไวทองจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะอารมณ์เสียใส่ใครหรือเปล่าถ้าอยากสุขภาพดีและกลับมามีสมรรถภาพแบบวัยรุ่นต้องกระชายพลัสตราเทพทองครับกระชายพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเทพทองสนใจติดต่อได้ที่ LINE @nok7sii ชมทางดาวทองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองต้องสู้ครับผมนี่คุณจะเอาอะไรมาต่อสู้หรอครับเพลงห้องนอนคนจนครับผมห้องนอนของคนจนจนไม่ได้ฟังนานแล้วเพลงนี้นะอ่ะเรามาฟังพร้อมๆกันครับจนจะมีใครสนคนจนอย่างเรามุ้งดำดำน้ำซ้ำก็เสื่อเก่าเก่าสาวคนใดที่ไหนจะสนใจเราจึงต้องนอนหนาวห้องเราไม่เอาไหนห้องนอนของคนรวยรวยคงมีคนสวยนอนซบแก้มใสห้องคนจนต้องทนซบหมอนมองไม้ปีทั้งปีไม่มีสาวมายิ้มให้ใครจะเห็นใจบ้างไหมหน้าหมดช่วยมาเป็นแม่สีเรือนช่วยมาเยี่ยมเยือนห้องนอนคนจนความว่าเวตาวาห้องนอนของคนจนจนได้ลมแดดฝนทนทุกข์อยู่นานหรือเขาช่างที่เอาไม้รังสร้างบ้านคิดไปพี่อยากรื้อไม้เผาถ่านเขาไม่ต้องการห้องนอนคนจนห้องนอนของคนจนๆร้องคนร้องไปแล้วครับท่านคณะกรรมการครับมีความคิดเห็นอย่างไรครับท่านนายกทศพลน้องแต้วตะวันละฟ้าจากสกลนครนะฮะเนื้อเสียงเพราะนะมีความตั้งใจแต่ว่าท่อนแยกมีสะบัดเล็กน้อยต่ำมีไม่ถึงบ้างเล็กๆท่อนท้ายแหมรวบคำยาวไปนิดนึงถ้าหยุดหายใจมันก็จะมี
มีพลังลากเสียงท่อนท้ายอีกนิดนึงนี่เราร้องยาวไปเลยพอจบคำปั๊บเหมือนจะหมดลมก็เลยขาดความไพเราะไปนิดนึงแต่ภาพรวมถือว่าทำได้ดีนะส่วนน้องออฟห้องนอนคนจนเพลงนี้เนี่ยเสียงทุ้มนะเสียงนุ่มสนอหูนะแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าเพลงนี้ไม่ค่อยมีอะไรจะโชว์สักเท่าไหร่คือมันร้องไปเรื่อยๆไม่มีอะไรโดดเด่นมากมายเท่าไหร่แล้วมันต่ำไปนิดด้วยเราร้องไม่ได้เปล่งพลังไม่ได้โชว์เสียงเท่าไหร่นะก็เลยฟังแบบเพราะๆจนจบไปแต่ถือว่าทำได้ดีพอสมควรทั้งคู่ครับผู้ร้องสองคนเนี่ยระหว่างออฟกับแต้วเนี่ยทั้งสองคนก็พยายามใช้ความสามารถเต็มที่แต่ว่าออฟเลือกเพลงง่ายร้องง่ายๆเพลงง่ายในบางทีมันฟังผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยมันไม่มีจุดอะไรที่จะโดนที่จะให้เราจำนะส่วนเพลงที่แต้วร้องตะวันรับฟ้านี่เป็นเพลงใช้ลมเยอะแล้วก็โอเคนะเพียงแต่ว่าการแบ่งส่วนในบางช่วงบางวรรคเนี่ยมันมาชนกันแต้วร้องเพลงดีแต่มีแผลเพราะเลือกเพลงยากลายนั้นแผลไม่ค่อยมีแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นจุดสะดุดมันร้องไปง่ายๆอ่ะนะแต่ยังไม่รู้ว่าผลมันจะออกมายังไงแต่เดี๋ยวต้องรออีกสองท่านนะของน้องออฟนี่ก็เสียงเพราะเลยแหละเสียงกว้างแล้วก็เสียงใหญ่จริงๆถ้าเกิดว่าได้คีย์อีกนิดนึงอ่ะขึ้นไปอ่ะเสียงมันจะแบบมันจะโชว์ได้มากกว่านี้แต่ก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าสูงไปแล้วกลัวจะท่อนแยกจะไม่ถึงแต่ถือว่าการร้องเพลงนี้ก็ถือว่าน่าฟังแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้โชว์อะไรมามากมายส่วนของน้องแต้วขึ้นมาท่อนแรกนี่ก็นะขึ้นมาท่อนแรกนี่เกือบไม่รอดคือการร้องเพลงเนี่ยถ้าเกิดว่าร้องแล้วใช้คำลมหายใจที่มันยาวเกินไปแสงสุริยะจุฬาเลี้ยมโลกลมเย็นไว้เอ็นไว้ยลมหมดแล้วจริงๆมันแบ่งวรรคได้เราร้องยาวไปปุ๊บเนี่ยหายใจไม่ทันแล้วค่อนต่อไปมันก็จะตะคุบไม่ทันด้วยจริงๆแล้วร้องเพลงหวานแล้วเวลาเอื้อนน่ะเสียงสูงน่ะลูกคอดีนะน่าฟังเสียงลูกคอเวลาเอื้อนขึ้นไปแต่เวลาเสียงต่ำมันก็จะลงคอเนาะตะวันลับตาเสียงน้ำซัดซาไหลซะลำธารเคยเด็ดดอกบัวสาจะช่วยทั้งคู่แล้วกันค่ะน้องแต้ววันนี้ดูเหมือนจะมีบางช่วงมันขาดคอนโทรลไม่อยู่เลือกเพลงมาเนี่ยมันเหมาะแต่ว่าในท่อนแรกเนี่ยเราดึงเยอะไปนิดนึงจังหวะก็เลยไม่ค่อยดีเนี่ยต้องหันไปขอบคุณพี่คนหลังนู่นเลยเขาช่วยดึงให้ดึงไปนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเราจะกดดันตัวเองด้วยแล้วลมมันก็เลยไม่พอเพิ่งมากู้สถานการณ์ได้ท่อนสุดท้ายเพราะนั้นอยากให้ได้วอร์มมากกว่านี้ส่วนน้องออฟวันนี้เลือกเพลงง่ายแต่ว่าเข้ามาเนี่ยก็ดึงจังหวะแล้วก็โน้ตที่เราเข้ามาเนี่ยมันต่ำพอประโยคแรกมันมีต่ำพอหลังจากนั้นเราก็เลยต่ำตลอดทั้งท่อนแรกเลยท่อนแรกก็เลยไม่ลงสักคำเดียวนะครับพอเข้าท่อนสองเราเริ่มไปได้ในเพลงนี้เนี่ยจริงๆฟังสบายจังหวะมันห้องนอนมันไปสบายแต่พอเราร้องดึงไปดึงมาเนี่ยมันทำให้ไม่สบายเท่าไหร่มันขาดความละมุนท่อนแยกไปไม่ถึงช่วยมาเป็นแม่สีเรือนช่วยมาเยี่ยมเยือนห้องนอนคนจนขอความเมตตาช่วยเนี่ยเราไม่ไปละเพราะนั้นก็เลยเข้าใจเลยว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้เป็นคีย์ต่ำเป็นคีย์นี้เรารู้ตัวแล้วก็ถือว่าเป็นชั้นเชิงหนึ่งที่จะประคองนะครับแต่มันคือไม่ถึงทั้งสองคนมีอนาคตครับขอบคุณคณะกรรมการครับผมเราสองคนยังมีโอกาสคุยกับกรรมการตั้งนะใช่เริ่มต้นจากครับผมก็ขอขอบคุณสำหรับการติชมนะครับเรื่องของคีย์เพลงก็เป็นแบบนั้นเลยครับผมคือท่อนฮุกคือเสียงสูงมันท่อนนั้นมันไปไม่ถึงครับผมก็เลย
ปรับคีย์ได้เท่านี้ครับสูงได้เท่านี้ครับก็ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณเนี่ยพอท่อนสูงไปไม่ถึงมันก็เลยทำให้ท่อน A ท่อน B ท่อนกลางต่ำมันเลยต่ำเกินไปใช่ไหมเพราะงั้นถ้าเจอลักษณะแบบนี้เมื่อไหร่เปลี่ยนเพลงครับแสดงว่าเลนส์ของเราอ่ะกว้างระยะเพลงของเราไม่เหมาะกับเพลงนี้ถูกไหมนะไม่เป็นไรปลูกอะไรที่บ้านฝรั่งชมพู่มะม่วงเอองวดหน้ามาให้สัก2 โลก็จบโอ้ยนี่ว่าอะไรอ่ะน้องเต้าครับผมก็ขอบคุณสำหรับคำติชมนะคะก็ท่อนแรกก็ประหม่าจริงๆค่ะแต่ก็เอ็นดูหนูได้นะคะท่านคณะกรรมการครับระหว่างมิราเคิลมิวสิกตัวแทนจากจังหวัดสกลนครและมิราเคิลมิวสิกตัวแทนจากจังหวัดนครปฐมใครเป็นผู้ชนะครับระหว่างสกลนครและนครปฐมใครจะได้ไปต่อรู้ผลแน่นอนสักครู่คุณเคยคิดว่าคุณเป็นไวทองไหมไวทองปวดเมื่อยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวห่มผ้าก็ร้อนเอาผ้าออกก็หนาวหงุดหงิดง่ายใครมาก็ชวนทะเลาะถ้าคุณกลัวเรื่องไวทองผมว่าคุณควรจะดูแลตัวเองด้วยกระชายพลัสครับเราอยากให้คุณชะลอไวทองด้วยสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยตีผลากระชายและพลูคาวทำหน้าที่ให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับสมดุลของฮอร์โมนเราจะได้ไม่เป็นไวทองจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะอารมณ์เสียใส่ใครหรือเปล่าถ้าอยากสุขภาพดีและกลับมามีสมรรถภาพแบบวัยรุ่นต้องกระชายพลัสตราเทพทองครับกระชายพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเทพทองสนใจติดต่อได้ที่ LINE แอดนก7สีชุมทองดาวทองสนับสนุนโดยเซนโซไดมัลติแคร์ยาน้ำแก้ไอขับเสมหะตราโบแดงมีตัวยาสมุนไพรทั้งหมดมากถึง11ชนิดนะรู้ยัง M150 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลานซ์ตรา 4S Herbโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศท่านคณะกรรมการครับระหว่างมิราเคิลมิวสิกตัวแทนจากจังหวัดสกลนครและมิราเคิลมิวสิกตัวแทนจากจังหวัดนครปฐมใครเป็นผู้ชนะครับน้องเต้าจากสกลนครเป็นผู้ชนะค่ะไม่เป็นไรให้ตัวแทนมิราเคิลมิวสิกจากนครปฐมได้ลาท่านผู้ชมก่อนครับครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องแล้วก็ญาติครับผมที่คอยให้กำลังใจคอยเชียร์ผมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมท่านสุรศักดิ์เจริญสิริโชติกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระทรวงวัฒนธรรมมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ครับขอบคุณครับโปรโมทร้านได้นะร้านเราอยู่ไหนร้านผลไม้ครับผมมีร้านของแม่ผมเปิดอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยครับอยู่ในตัวเมืองครับผมแล้วก็มีอีกร้านนึงเปิดอยู่ที่จังหวัดอยุธยาครับเป็นร้านพ่อผมกับผมขายวันเว้นวันขายจันทร์พุธศุกร์ครับผมแล้วทำไมเราไปขายอยุธยาให้แม่ทิ้งอยู่ที่นครปฐมเป็นช่วงที่ไปหาที่ขายตอนช่วงโควิดครับผมแล้วขายดีใช่ไหมใช่ครับเรามีลูกค้าอยู่นั่นใช่ครับผมมีผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองมอบให้เป็นตาแบบข้าวคุณพ่อคุณแม่นะครับนะแล้วต่อไปครับน้ำดื่มเกษมราษฎร์วิตามินแอนด์มิเนอรัลวอเตอร์และสำนักข่าวดาราเดลี่มอบค่ารถให้ 2,000 บาทขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และมิราเคิลมิวสิกประจำจังหวัดนครปฐมเชิญครับครับน้องออฟครับผมก็เสียใจครับผมแต่ว่าถ้ามีโอกาสหน้าก็จะมาใหม่แน่นอนครับฝากให้เพื่อนๆทางบ้านช่วยเชียร์เพื่อนๆที่เข้ารอบด้วยนะครับคุณต้องทำหน้าที่ของแชมป์ที่เข้ารอบรองชนะเลิศด้วยการไปเลือกวงล้อหมุนวงล้อชนแชมป์จะเป็นแชมป์คนไหนครับผมผ่านปิ่นผ่านเบนผ่านกุ้งผ่านจ่าแปดน้องปิ่นเบนกุ้งผ่านหรือเปล่าเป็นจ่าเจอ88โป้ครับผมโอ้โห
จ่าแป๊ดขายดีอ่ะเออจะให้จ่าแป๊ดร้องก่อนหรือว่าน้องเต้าร้องก่อนว่าเต้าหนูร้องก่อนค่ะหนูอยากร้องก่อนจะได้ไม่กังวลใช่ไหมใช่ไหมถูกแล้วลูกเอาตรงนี้เลยอืมผู้ท้าชิงตกลงใจว่าจะขอเป็นผู้ร้องท้าก่อนแล้วให้จ่าแป๊ดมาแก้เกมเองค่ะและเพลงที่ผู้ท้าชิงจะนำมาชนแชมป์คือทุ่งนางคอยค่ะโบเป็นคนที่มีความสามารถในด้านการร้องเพลงแนวเสียงของคุณพรศักดิ์ส่องแสงไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกือมังกรขอบคุณจ่าครับครับเด็กเขาร้องขนาดนี้แล้วพี่เป็นผู้ใหญ่จะรังแกเขาด้วยเพลงอะไรดีวันนี้จะขอสืบสานตำนานพรศักดิ์ด้วยเพลงสาวจันทร์กังโกบครับไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารมาเห็นสาวจันทร์ช่วงหน้ามาดูฝีมือของจ่าแป๊ดแปดโป้ที่ร้องทีไรทำให้นึกถึงพรศักดิ์สองแสนจริงๆแต่ตอนนี้เรามีโชคทองจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ขวดตราฉลากทองและตราแม่ขวดฉลากทองพร้อมแจกให้อยู่แล้วใครคือผู้โชคดีไปดูกันเลยกลับมาอีกแล้วกับกิจกรรมการมอบโชคทองจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองกติกาเหมือนเดิมนะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ติดใต้ฝาหรือติดหน้าซองของผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองมาที่รายการชุมทางดาวทองตู้ปน35ปนสหลัก4กรุงเทพ10210ทางรายการจะจับรางวัลให้กับผู้โชคดีในวันพฤหัสและวันศุกร์เป็นทองคำมูลค่า 10,000 บาทส่วนรางวัลใหญ่เป็นทองคำมูลค่า1ล้านบาทเริ่มส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มกราคม2568ได้แล้วผู้โชคดีได้รับทองคำ 10,000 บาทวันนี้ได้แก่ไมตรีทรัมเพชรอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์
และนี่คือผู้โชคดีที่ได้รับทองคำมูลค่า 10,000 บาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราสลักทองและตราแม่ครัวสลักทองที่เราได้ประกาศรายชื่อไปสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะครับคุณบุญชื่นคำหงษาวันนี้ส่งญาติมารับแทนใช่ครับใช่ไหมครับคุณบุญชื่นอยู่จังหวัดไหนเขาอยู่ลำปางครับอยู่ลำปางเดินทางมาอาจจะไม่สะดวกใช่แล้วก็เลยส่งเรามาใช่ครับแล้วก็จะแบ่งเรา 50% ก็ได้นิดหน่อย ได้นิดหน่อยนะค่าเดินทางนะ คุณบุญชื่นทำอะไรอยู่อ่ะเขาทำเป็นอาหารตามสั่งครับอ๋อทำอาหารตามสั่งก็ใช้ผลิตภัณฑ์เยอะใช่เขาส่งมาหลายปีไหมเหมือนจะ2ปีแล้วครับส่งมา2ปีแล้วนะรับไปเลยทองคำมูลค่า 10,000 บาทครับคุณเคยคิดว่าคุณเป็นไวทองไหมไวทองปวดเมื่อยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวห่มผ้าก็ร้อนเอาผ้าออกก็หนาวหงุดหงิดง่ายใครมาก็ชวนทะเลาะถ้าคุณกลัวเรื่องไวทองผมว่าคุณควรจะดูแลตัวเองด้วยกระชายพลัสครับเราอยากให้คุณชะลอไวทองด้วยสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยตีผลากระชายและพลูคาวทำหน้าที่ให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับสมดุลของฮอร์โมน wow. เราจะได้ไม่เป็นไวทองจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะอารมณ์เสียใส่ใครหรือเปล่าถ้าอยากสุขภาพดีและกลับมามีสมรรถภาพแบบวัยรุ่นต้องกระชายพลัสตราเทพทองครับกระชายพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเทพทองสนใจติดต่อได้ที่ LINE แอดนก7สีชุมทางดาวทองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองเด็กเขาร้องขนาดนี้แล้วพี่เป็นผู้ใหญ่จะรังแกเขาด้วยเพลงอะไรดีวันนี้จะขอสืบสานตำนานพรจักรด้วยเพลงสาวแจนกังโกบครับเป็นเพลงเอ้ยเพลงแรกในชีวิตที่ผมร้องได้ใช่เหมือนกันเลยใช่ไหมไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารมาเห็นสาวจันนางซึมมีแฟนแล้วเขาก็ลืมก็ลืมหนักไก่สาวจันเชยชมหมดสิ้นความหนาวแล้วเขาก็ไปลอยลมสาวจันนั่งคืนโซตุ้มก็เบื่อเขาชมนี่ไปไม่ล่ะผมว่าลองมาดูไหมว่าระดับศิลปินแห่งชาติมีความคิดเห็นอย่างไรครูอันนี้แหละยังต้องร้องอีกนานยังต้องร้องอีกนานไม้แก่ดัดยากครับผมไปดูผลงานการปกป้องแชมป์ของจ่าแปดมีแฟนแล้วเขาก็ลืมเขายืมร่างกายสาวจันเชยเอ็นชมหมดสิ้นความสาวและเขาก็กลายลอยลมสาวจันนั่งควงโต๊ะเขาเบื่อเขาชมนี้ไปไม่ลาย้ำเขาป่านี่นั่นอุ้ยนอนสาวจันเจ้ากังกบสางให้เขาร้องจนว่าเบิดทุกทางทุกทางโอ้ยทุกท่าทุกท่ากินแล้วแม่นเซลนี้ไอ้คนบางนี้คอยตึงไว้หำสาวจันคนงามเจ้าเข็ดให้ฟรีก็กินแล้วเนี่ยกังกบภาวะภาวะโอ้ยภาวะภาวะถูกเขาย่อจังเป็นสมหัวอกจะตรมไว้สมใจไอเดชหัวอกเจ้าเพสมใจฉันหัวอกเจ้าเพสมใจไอสมใจไอพอใจหรือยังสาวจันหรือฝันหาชายคนเห็นเขาก็แห่งคืนสร้างนอนนั่งเจ้าจากมองหัวใจจังว่าไผกันลาสิกันอาสารับเป็นคนเก่าสาวจันเอ้ยไอ้นี่บ่อยากเว้าอยากเว้าโอ้ยอยากเว้าอยากเว้าให้เธอสาวแม่นมุ่นมองไม่อยากสำรองก็น้องหวดเก่งคงนอนร้องเพลงหัวใจช้ำคงนอนร้องเพลงหัวใจช้ำหัวใจจำมาเ
าแป๊ดตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างออกจากราชการยังยังฮะยังใช่ไหมยังไม่เกษียณก็ไม่ได้มีปัญหาเดี๋ยวก็เราทำอะไรสักหน่อยให้มันออกจากราชการซะก็จบจะไปทำแบบนั้นทำไมคือจะชวนมาอยู่วงชุมทางดาวทองอตอนนี้ผมทำวงออกตะเวนแชมป์แบบเนี้ยควรจะโชว์ใช่ควรจะไปโชว์ร้องสนุกกว่าศิลปินค่ายผมเองอีกขอบคุณครับศิลปินค่ายพี่มีใครครับพี่ไม่มีไงก็เลยกำลังจะหายก็มีเดี๋ยวก็มีดีไหมครับผมดีครับพี่ร้องสนุกนะผมเยอะที่สุดโดยเฉพาะภรรยาผมครับผมพี่คอยเพลงพี่ภูมิใจเพราะพี่มีภรรยาก็คือเขาร้องเพลงที่แก้กับพรศักดิ์ส่งแสงครับคุณเทนบุตรรสนะอ๋อนี่เขาก็ร้องเหรอนี่แหละครับตัวจริงของสาวจันทร์ก้างโกบครับคนนี้คือตัวจริงของสาวจันทร์ก้างโกบใช่ฮะผมขออนุญาตไม่เรียกจ่าแป๊ดได้ไหมเรียกว่าเรียกว่าพ่อแป๊ดได้ไหมเขามีลูกมาด้วยลูกหน้าตาคมน่ารักเชียวครับสวยเลยแหละอายุเท่าไหร่เหรอ24อ่ะ24แต่งานยังลูกแต่งงานยังฮะยังยังไม่แต่งงานใช่ไหมพี่ครับสนใจผู้เข้าประกวดผมหน่อยครับพี่ครับสนใจผู้เข้าประกวดหน่อยนี่คือการแข่งขันครับมีเรื่องส่วนตัวกันไปหมดเลยคณะกรรมการครับท่านจะต้องวิเคราะห์วินิจพิจารณาผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับท่านนายกครับน้องแต้วนะฮะจากสกลนครนำบทเพลงทุ่งนางคอยมาร้องเสียงเขาเพราะนะฮะเสียงเพราะอยู่แล้วเป็นคนเสียงดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพลงดึงจังหวะไปนิดนึงบางคำมีสรุปคำแล้วรีบขึ้นมันอาจจะเก็บคำไม่หมดอารมณ์เพลงดีเสียงมีเอกลักษณ์นะชอบมาโดยเฉพาะชอบเสียงเขานะเสียงเขานุ่มแล้วก็มีพลังถือว่าทำได้ดีพอสมควรนะครับส่วนจ่าแป๊ดนะฮะสาวจันทร์ก้างโกบไม่ได้ฟังมานานมากแล้วผมมีความรู้สึกเอ๊ะเหมือนจะขึ้นสูงนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไปได้นะครับภาพรวมถือว่าทำได้ดีทั้งคู่ครับขอใจช่วยครับเพลงคนละแนวนะมันก็ดีทั้งคู่อ่ะนะอันนี้เขาดีแบบนุ่มหวานอันนั้นดีแบบโชงชางก็เห็นท่านจะต้องขอมันต้องให้คนใจร้ายอ่ะเรียกว่าคำว่าศิลปินแห่งชาติทำคออยู่ไงมีทั้งคู่เราก็ไม่อยากจะทำร้ายใครใช่ไหมก็เลยต้องมอบให้กับพี่โอ่งครับขอบคุณครูครับของน้องแต้วเพลงนี้ร้องดีนะร้องดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอารมณ์เพลงก็ดีอาจจะมีตะคุบคำบ้างต้องใช้คำว่าบ้างนะฮะแต่ก็ยังมีหลุดอย่างที่บอกว่าการร้องเพลงแบบนี้อย่าไปร้องแบบหายใจยาวรู้ว่าปอดดีแต่ก็มันคนที่จะรักหายใจได้แก้วเคยรักมาก่อนมันเหมือนเป็นลางสังหรณ์ว่าต้องจรจากฉันไปถึงจริงมันร้องแบบแบ่งวรรคได้มันเหมือนเป็นลางสังหรณ์ว่าต้องจรจากฉันไกลเนี่ยมันก็ยังเล่นได้พอหนูร้องคำยับมันเหมือนจมน้ำอ่ะมันหายใจไม่ทันนะอย่างอื่นดีหมดเลยส่วนของจ่าแป๊ดนะคะก็ฟังแล้วก็สนุกสนานแต่มันก็แบบมีเพี้ยนอะค่ะมีเพี้ยนในเพลงแล้วก็เหมือนบางท่อนเนี่ยจะเป็นเหมือนนักร้องนำด้วยค่ะดนตรีด้วยนะคะก็เลยฟังแล้วแบบเพลงนี้อาจจะแบบมีแขวงๆบ้างนะคะก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยทั้งคู่แล้วกันค่ะน้องแต้วเพลงนี้ดีขึ้นจังหวะก็ดีขึ้นทีนี้เราสิ่งที่ต้องพัฒนาก็คือว่าเราให้ความสำคัญกับเนื้อบางครั้งบางที่มันผิดที่ที่ควรจะให้เรามีพลังอยู่แต่เอาไปเล่นอีกที่หนึ่งจนที่ที่ควรจะเล่นมันเล่นไม่ได้แล้วแรงหมดถ้ามีกำลังมากกว่านี้จะดีมากๆของหนูนะตอนปลายในหนูเริ่มประคองแล้วก็ถือว่าเป็นชั้นเชิงในรู้ตัวเรารู้ตัวว่าเราจะไม่พอเราก็รีบเอาให้มันจบเอาให้มันสมูทก็ถือว่าใช้ได้นะครับจ่าแป๊ดเพลงนี้จ่าแป๊ดร้องเครียดไปทุกอย่างมันดีหมดแล้วสำหรับจ่าแป๊ดไม่ต้องเกรงไม่ต้องอะไรเลยนะครับแต่สำหรับเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่ากดดันตัวเองมากไปนิดหนึ่งแล้วก็เราอัดเสียงแรงมากอ่ะจนทำให้ความสนุกมันขาดหายไปเครียดไปพอใจหรือยังสาวจันหรือฝันหาคนมันหวยหวนชวนให้สงสารเฝ้าบ้านท
ไม่เหมือนเพลงที่เคยร้องทุกอย่างมันพริ้วไหวไปหมดเลยแต่เมื่อกี้เนี่ยตั้งใจมากไปก็ไม่ดีแต่ก็ยังคงความเป็นจ่าแป๊ดได้ดีมากๆนะครับไม่ต้องไปเครียดกับเพลงเพลงทุกเพลงมันมีที่มาที่ไปของมันเราใส่ไปตามสิ่งที่เราจะเล่าออกไปนะครับมีอนาคตทั้งสองคนครับครับแต่เรามีโอกาสให้กับน้องแต้วได้คุยกับกรรมการหนึ่งครั้งครับขอบคุณสำหรับการติชมอีกรอบนะคะก็จะพยายามปรับให้ดีขึ้นไปอีกค่ะขอบคุณค่ะสั้นๆแต่มีความหมายในใจของเธอเอาละครับคณะกรรมการครับต้องตัดสินแล้วครับว่าระหว่างมิลาเคิลมิวสิกตัวแทนจากจังหวัดสกลนครและแชมป์จากแปดแปดโลกใครเป็นผู้ชนะครับน้องแต้วเป็นผู้ชนะค่ะโอ้โหรับไป 5,000 บาทรับไป 5,000 บาทครับผมเอาชนะจากแป๊ดไปได้จากแป๊ดครับอวยพรหลานหน่อยสู้ด้วยหลานเด้อเด็กๆอ่ะจริงสู้เพื่อคนอีสานสกลนครบ้านเฮาปากายุอุดรนั่นแหละใกล้ๆกันเด้อสู้ค่ะขอบคุณจากแป๊ดครับผมขอบคุณค่ะเอาละครับเป็นหน้าที่ของผู้ที่สามารถพิชิตแชมป์ได้ตอนนี้มี 5,000 บาทอยู่ในมือแล้วครับใช่เราจะต้องให้เขามีโอกาสหมุนต่อว่าจะชนแชมป์ต่อหรือว่าจะได้เงินกลับบ้านไปเลยเชิญครับน้องแต้วมาครับหมุนเลยครับแรงสุดแล้วจะเป็นแชมป์หรือว่าผ่านจะลุ้นแล้วแชมป์หรือว่าผ่านแชมป์หรือว่าผ่านถ้าผ่านก็จบเลยโอ้โหผ่านก็แสดงว่าน้องแต้วรับไป 5,000 บาทคุณลุ้นลอตเตอรี่กันเหรอคะนี่แหละครับเอาละฮะวันนี้ต้องขอบคุณเพียงบริษัท TQM Insurance Broker ผิดพันตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองครับค่ะขอบคุณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรค่ะขอบคุณยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยาห้องยาเภสัชตราโบแดงครับขอบคุณบริษัทนพพรโปรโมชั่นแอนด์พิเจอร์จำกัดนะคะ RO ของพวกเราทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณครับน่าเสียดายนะฮะถ้าน้องแต้วสามารถชนะแชมป์ได้แค่2คนนะเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำ1ล้านบาทจากผิดพันตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองดังต่อไปนี้ครับและนี่คือช่วงแจ็คพอตดาวทองครับช่วงที่ผู้เข้าประกวดของเรานะครับถ้าเกิดชนะแชมป์ของเราได้3คนเท่านั้นเขาจะได้มาเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองครับวิธีเล่นก็ง่ายนิดเดียวครับเลือกมาเรียงทั้ง10แผ่นป้ายแล้วทายให้ถูกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าโดยที่ไม่เจอเลขซ้ำและไม่เจอโจ๊กเกอร์นะครับแผ่นป้ายจะมีอะไรกันบ้างผมพาไปดูครับบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองเซนโซไดมัลติแคร์การ์เนียร์ไลท์คอมพลีทบูสเตอร์เซรั่มผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองและผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองครับผมนั่นนะฮะ10แผ่นป้ายให้น้องแต้วขอบคุณใครบ้างค่ะก็ขอบคุณครอบครัวค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูที่ฝึกสอนนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะท่านณัฐวัฒน์วิริยานภพรค่ะแล้วก็กรมส่งเสริมวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะมูลนิธิ Miracle of Life ค่ะเราจะประกาศผลรอบรองชนะเลิศผ่านทางโซเชียลทุกแพลตฟอร์มที่ใช้ชื่อว่าชุมทางดาวทองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วพบเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าที่นี่กับรายการวาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD กด35ให้รายการชุมทางดาวทองครับผมสวัสดีค่ะค่ะก็ฝากเพื่อนๆทางบ้านนะคะหรือว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านนะคะจังหวัดสกลนครก็ดีหรือจังหวัดอื่นก็ดีนะคะช่วยเชียร์ช่วยเป็นแรงใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะรักจริงๆให้ติ๊งนะพฤหัสหน้ามาพบขบวนความมันจาก 4S นำโดยพี่ลุงสุริยาเสนาฟ้าสว่างนมสด 4S มอสมนต์ฝนโทนี่สีสเลนเต็มจัดๆให้หายคิดถึงลูกทุ่งหวานๆของแท้อย่าพลาดและวันศุกร์กับการประกวดรอบรองชนะเลิศคู่แรกติดตามให้ดีเที่ยง 5:55 ชุมทางดาวทอง